สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้จะมารีวิวซิกุชิแบบจัมโบ้กันนะคะอันนี้นะแบบแรกนะคะเป็นปังปอนจัมโบ้นะคะนุ่มสโลมีกลิ่นหอมนะคะสโลมากนะคะเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะชิ้นใหญ่มากนะคะสโลสุดๆนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยปังปอนจัมโบ้280นะคะสนใจสอบถามได้นะมีแท็กกับบอลเชนให้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะชิ้นต่อไปจะเป็นขาไก่อีลิกไม่แท้นะคะอันนี้290นะคะเหมือนของจริงเลยนะนุ่มสโลนะคะ290นะเหมือนของจริงมากๆนะคะราคาถูกด้วยนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นมะม่วงซัมโบ้นะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะเป็นมะม่วงสีเหลืองนะคะมีจุกอย่างนี้นะคะนี่นะใหญ่นะถ้าดูเทียบกับมือมีแท็กให้แบบนี้นะคะสโลด้วยนะนุ่มสโลมากๆเลยนะคะอันนี้มะม่วง350นะคะชิ้นต่อมาอันนี้จะเป็นปังปอนคุมะนะคะนี่มีชิปช็อกโกแลตแบบนี้นะแล้วก็มีแท็กให้แบบนี้นะคะอันนี้150บาทนะคะชิ้นใหญ่นุ่มสโลเหมือนกันค่ะสโลมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นปังโรตีไม่แท้นะคะอันนี้วางมือถือได้นะคะจะเป็นช่องๆอย่างนี้นะนุ่มสโลเหมือนกันนะคะอันนี้120นะคะน่ารักนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นปังยาวนะคะอันนี้80บาทเท่านั้นนะคะปังยาวนะนุ่มสโลนะคะบาทค่ะตะกร้าต่อมานะคะอันนี้จะเป็นวอฟเฟิลคิตตี้นะรสใหม่นะคะนุ่มสโลนะคะนุ่มมากเลยนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังนะนุ่มสโลสุดๆเป็นพวงกุญแจแบบนี้นะคะไม่มีแท็กนะอันนี้40บาทเท่านั้นนะคะต่อมาจะเป็นไอติมคุมะนะคะอย่างนี้นะเป็นของแท้นะคะมีแท็กให้แบบนี้นะนี่นะคะแท็กจะเป็นแบบนี้มี2สีนะอันนี้100บาทนะคะไอติมโคนคุมะน่ารักนะคะนุ่มสโลนะชิ้นใหญ่นะคะค่ะต่อมาจะเป็นขวดนมนะคะขวดนมไซส์มินินะนุ่มสโลมากนะคะมีแพ็กเกจแล้วก็แท็กให้แบบนี้นะคะตอนนี้เหลือ2สีนะคะเป็นสีชมพูกับสีฟ้าเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะสโลมากอันนี้สโลจริงๆนะคะไม่ได้แบบติดถุงนะเป็นขวดนมมินิจุกเหลืองนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะต่อมาจะเป็นยามโรมินเนียนอย่างนี้นะคะมีแท็กให้แบบนี้ชิ้นใหญ่น่ารักนะคะมีกลิ่นด้วยสโลนะนุ่มสโลนะคะชิ้นใหญ่120บาทนะคะยามโรมินเนียนมีหน้าแบบนี้ด้วยนะคะสโลเหมือนกันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นจัมโบ้พีชนะคะนุ่มหอมสโลชิ้นใหญ่นะคะมี2ใบแบบนี้นะมีแท็กอันนี้ให้ด้วยนะคะสโลนะคะมีกลิ่นหอมพีชอ่อนๆนะอั
อันนี้170บาทเท่านั้นนะคะคุ้มนะคะชิ้นใหญ่ด้วยอันนี้จะเป็นมีเดียมบานนะคะแก้มชมพูอ่ะมีหลายหน้านะคะน่ารักนะสโลนะคะนุ่มสโลน่ารักอันนี้35บาทเท่านั้นนะคะ3ชิ้น100นะคะได้นะคะกับแบบ35บาทแบบอื่นนะคะอยากต่อมานะคะอันนี้นะเป็นปังปอนคาบินะคะชิ้นใหญ่หอมนุ่มสโลนะคะมีแท็กแบบนี้ให้ด้วยนะนี่นะคะคาบิอันนี้ชิ้นละ95บาทเท่านั้นนะคะถูกมากเลยนะคะสโลมากๆเลยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะเป็นปังปอนคาบินะคะสินค้าที่จะรีวิววันนี้ก็มีเท่านี้นะคะแต่ว่ายังมีสินค้าอีกมากมายนะคะที่ยังไม่ได้รีวิวสามารถไลน์มาสอบถามสั่งซื้อหรือดูรูปสินค้าเพิ่มเติมอื่นได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะ IG squishy.1 นะคะแล้วก็หรือว่าแอดไลน์ ID มาสอบถามก็ได้นะคะ ID นี้นะคะ1ลี่1นะคะช่องทางตามนี้เลยนะโอเคค่ะ